สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์เกินไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเดิมทีควรจะต้องเป็นเวลาที่เรามีนัดกันนะครับก็คือ4โมงเย็นวันนี้เกินเวลาไปนิดหนึ่งวันนี้ผมมาอยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็วันนี้นั้นก็ชวนเหลนเหลนนะฮะวันนี้ผมชวนเหลนเหลนมานะฮะมาเที่ยวเขาใหญ่เพราะเห็นว่าเขาหยุดโรงเรียนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นลองวีคเอนด์นะฮะก็เลยเนี่ยวันนี้มาเรียงอยู่ในจอนี่ก็จะเห็นนะครับว่ามีหลายหลายคนเห็นไหมเนี่ยจะให้เขาดูเห็นไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพนะว่าเราเนี่ยวันเนี้ยเรากำลังถ่ายนะฮะทอดที่กับมีกับแฟนรายการนะครับเดี๋ยวเราจะขยับกล้องมานะครับมาคุยกับหลานๆนิดเหลนๆดีกว่าเป็นลูกของหลานๆนะฮะก็คนแรกนี่ชื่ออะไรนะชื่อพัดใช่ไหมพัดอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยห้าขวบตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรสามป.สามเหรอสามทับหนึ่งสามทับหนึ่งคืออะไรชื่อเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่นะหกขวบหกขวบอีกคนหนึ่งชื่อดิวดิวดิวอายุเท่าไหร่แปดครับแปดเลยแล้วก็อยู่ชั้นไหนจะอยู่ที่ป.สามก็วันนี้นะฮะหลานๆก็มานั่งคุยกันนะครับเลนๆผมก็เลยกะว่าอาจจะอย่าเห็นตรงนี้ยกขึ้นใช่ก็เราก็เป็นว่าเอาง่ายๆนะครับว่าผมเนี่ยวันนี้ก็ชวนเหลนๆมาอยู่นะครับแล้วก็ชวนเหลนๆนั้นมานั่งคุยกันนะครับเราอาจจะดีละนะฮะ เห็นภาพละนะครับก็เป็นภาพที่ผมวันนี้นั้น อยู่บนนะฮะสะพานแล้วตรงที่เหลนๆนั่งกันตรงเนี้ยก็คือบริเวณที่ผมตกสะพานเมื่อคราวที่แล้วขาหักนะขาหักนะฮะไปก็เลยวันนี้ก็เลยชวนมานั่งกันตรงนี้นะฮะเอาละครับก็เป็นว่าเราวันนี้นั่งคุยกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามีเรื่องของอันแรกเช็คเรตติ้งก่อนนะฮะเรตติ้งเป็นเรตติ้งที่เราดูนะฮะว่ารู้สึกฝนจะลงเม็ดแล้วฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักนิดนึงนิดเดียวนะฮะตอนนี้ฝนลงเม็ดหน่อยๆไม่เป็นไรก็วันนี้ก็มาตามนัดนะครับมาตามนัดเลยทีเดียวผมไม่ต้องวันนี้พอดีลืมนะฮะเผอิญวันนี้ลืมนะครับลืมไปว่าจะแจ้งทางด้านของแฟนรายการไปนะครับวันนี้ไม่ได้แจ้งก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งก็ออโตเมติกนะครับรู้กันนะครับว่าเรามีนัดกันก็เหลนๆ 3-4 คนเหลนๆ 3-4 คนเนี่ยเขาตอนนี้เนื่องจากว่าพ่อแม่นั้น อยู่ต่างจังหวัดนะฮะผมก็เนี่ยอาศัยตอนที่มีโอกาสก็พาเหลนๆเขาพวกเนี้ยนะครับมากินมานอนมาเรียกว่ามาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้เจอเขาอะนะครับแล้วก็พวกเนี้ยก็ต้องมาฝึกกันตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นหลานก็ดีที่ผ่านมาก็ตั้งอายุ4ขวบนะอายุ4ขวบวันนี้ก็เอามานะฮะประชุมกันมานั่งคุยกันวันนี้พวกเนี้ยเขาก็เคยประชุมกันนั่งคุยกันเพราะคนเล็กเนี่ยอายุน้อยสุดนี่5ขวบใช่ไหมเปี้ยว5ขวบใช่ไหม6ขวบพัดนี่เท่าไหร่นะ5ขวบเอ้ย5พัด5ขวบเองเหร
ทำไมตัวโตกับชาวบ้าน คือ ก็สนุกดีสงสัยสงสัยนี่ฝนลงเม็ดนะฮะตอนนี้ฝนลงเม็ดค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรเราคงจะย้ายข้างในดีกว่านะหนูไปหนูเข้าไปข้างในบ้านไปลุกขึ้นดีๆขึ้นดีๆขึ้นดีๆเดินดีๆนะเดินดีๆไปเข้าไปในบ้านเดี๋ยวผมย้ายไปในบ้านนิดนึงรู้สึกว่าฝนลงเม็ดละนะฮะเดี๋ยวจะขอขยับนะฮะขอขยับไปนิดนึงวันนี้เดี๋ยวขอเช็คเรตติ้งก่อนเลยดีไหมฮะอ้าวนะหนูย้ายเข้าไปย้ายเข้าไปเดี๋ยวให้จุเข้ามาย้ายนะเดี๋ยวจุเขาย้ายจุย้ายไปอันนั้นละครับผมจะขออนุญาตเดี๋ยวปรับนิดนึงเพราะว่าทางฝนลงเม็ดนะฮะฝนลงเม็ดเดี๋ยวผมขยับไปหน่อยขยับนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาละครับเราดูทางวิวไปก่อนนะฮะผมขอขยับไปเอาน้ำมาดิน้ำมานิดนึงไปน้ำมาเอาละครับอันนั้นก็เป็นวิวเพราะว่าจริงๆตอนนี้ฝนกำลังจะลงมาตั้งทีแรกก็เห็นแดดตอนนี้แดดสว่างเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามานั่งนะฮะพูดคุยกันตรงนี้ดีละเอาละตอนนี้ก็ขยับมาตั้งมันนี่ได้อย่างนี้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะขอย้ายมานิดนึงเอาละผมมานั่งพูดคุยกันตรงนี้ก็แล้วกันโอเคกู๊ดนะฮะก็จะเห็นบ้านตรงนี้ก็ไม่โดนฝนละนะฮะเอาละครับไม่โดนฝนก็ย้ายมานิดนึงนะฮะโอเคไม่เป็นไรใช้ได้ดูจากนี้นะโอเคเอาละครับนะฮะดีครับเอาละผมก็ปรับจะเช็คหน่อยนะครับจะเช็คเรตติ้งว่าแสงกับเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยผมเลยปรับนะฮะมานั่งอยู่ทางนี้นิดโอเคดีละอันนี้เห็นชัดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับแสงกับเสียงเมื่อกี้มีลุงกินน้ำนะฮะก็คิดว่าน่าจะโอเคนะตอนนี้หน้าไม่มืดนะฮะหน้าไม่มืดนะฮะก็ใช้ได้เอาใครอยากจะมานั่งโชว์หน้ามานั่งตรงนี้มาใครอยากจะมานั่งเอาลงตัวละหนูมานั่งกันมานั่งกันตรงข้างๆนี่แหละเอานั่งไปนั่งไปนั่งไปเอาเก้าอี้มานั่งหน่อยกันใช่นั่งกันดีไหมใครนั่งไปดีวันนี้พวกนี้เขานานๆจะมาได้มาร่วมชมรมสามัคคีกับผมสักหน่อยนึงนะครับนั่งไปนั่งไปดีเอาละครับทุลักทุเลนิดนึงไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่า ชวนเหลนๆนะฮะพวกนี้เป็นพวกเหลนๆรุ่นเหลนเมื่อกี้ก็แต่ละคนนี่ก็ปกติแล้วก็จะเจอกันตอนที่ช่วงจัดงานไม่จัดงานผมก็เลยชวนเขามานะฮะมาพักอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ทุกคนก็มาร่วมออกรายการนะครับออกรายการว่ารายการเนี้ยเราเป็นรายการที่พูดคุยกันนะครับเอาละครับส่วนเหลนๆก็นั่งโชว์หน้าไปเรื่อยๆเรามาสำหรับคำถามก่อนนะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามอันแรกก่อนดีไหมครับคำถามอันแรกนั้นเป็นของคุณวลินถามว่าขายของออนไลน์เสี่ยงไหมด้านเกี่ยวกับของออนไลน์เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเพราะไม่ได้เคยทำนะครับแต่ก็คิดว่าของออนไลน์เนี่ย อาจจะมีประเด็นอยู่ก็คือว่าเรื่องของการชำระเงินกับการส่งของนะครับฝนลงมานิดนึงเดี๋ยวขยับมาหน่อยขยับเข้ามานิดนึงขยับเข้ามานิดนะฮะขยับเข้ามานิดนึงเอาละหลบฝนมานิดนึงก็
นะก็จะเห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราส่งของแล้วเราก็ได้รับเงินแล้วการส่งของก็ต้องตรงกับสเปคนะฮะของที่เราตกลงกันไว้นะครับวันนี้ก็มีอยู่แค่นั้นนะมั้งครับก็โอกาสเสี่ยงก็คงจะน้อยถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินพร้อมกับของที่เราส่งนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของหลักการอันที่สองครับคุณพังงาถามว่าคาถาชีวิตเล่มที่สองออกเมื่อไหร่ที่จริงตอนนี้มีอันนั้นแล้วเนี่ยมีปกแล้วหน้าตาเดี๋ยวผมโชว์หน้าปกให้นิดนึงผมรู้สึกว่าจะเดี๋ยวผมโชว์หน้าปกให้ดูหน่อยคาถาเล่มนี้นะฮะชื่อเป็นคาถาวิกรมนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับเดี๋ยวนะ cover ตรงนี้ก็เป็นนะฮะคาถาเล่มนี้ตัวใหญ่เห็นไหมฮะเดี๋ยวนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งเล่มนี้ประมาณสักขนาดเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้นิดเดียวนะฮะออกมาแล้วตอนนี้ก็ทำหน้าปกเดี๋ยวนะครับหน้าปกก็ประมาณขนาดนี้นั่งดีๆเอานั่งดีๆเอาละครับเป็นคาถาขนาดนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นคาถาให้นั่งดีๆนะนั่งไปที่ที่นั่งไปนั่งพวกเธอนั่งลงไปนั่งไปเห็นไหมครับเล่มนี้เป็นคาถานะฮะก็เดือนหน้าออกเดือนหน้าออกนะฮะชื่อคาถาวิกรมนะฮะคาถาวิกรมซึ่งตอนนี้เขาที่จริงทำเล่มมาแล้วนะครับทำเล่มมาแล้วนะฮะเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการทำงานปัญหาการทำงานนะครับในปัจจุบันผมจะเอาเรื่องในปัจจุบันนั้นมาพูดคุยกันนะฮะว่าเราควรมีหัวข้อมีเรื่องอะไรที่ควรจะต้องนะฮะมองหรือระวังเป็นข้อคิดของปัจจุบันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่จะออกเดือนหน้านี้เองนะเดี๋ยวรายละเอียดนะเดี๋ยวจะส่งให้ก็เล่มละ20บาทมีทั้งหมด40คาถานะฮะก็เนี่ยประมาณเดือนเดือนหน้านะครับเดือนหน้าประมาณวันที่สัก10กว่าเห็นจะได้นะฮะเอาละครับคุณสิทธิบูรณ์คุณสิทธิบูรณ์ถามว่าการบริหารประเทศของสีจิ้งผิงกับลีกวนยูเขาบริหารอย่างไรเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศเขาถึงแข็งแกร่งก็มีหลักการของการบริหารของเขาง่ายๆอยู่สัก3อันมั้งฮะอันแรกเลยเนี่ยการบริหารของเขาก็คือว่า1ต้องมีเสถียรภาพเห็นไหมฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นสีจิ้งผิงหรือลีกวนยูนั้นเสถียรภาพนะฮะถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญถ้าประเทศเนี่ยไม่มีเสถียรภาพนะฮะไม่มีเสถียรภาพเนี่ยเราก็จะนะฮะไม่มีใครเขาเชื่อถืออันที่หนึ่งอันที่สองนะฮะก็คือมีเรื่องสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ต้องสูงนะฮะจะต้องแบบว่าทำให้คนสนใจถ้าสิทธิประโยชน์เนี่ยคนไม่สนใจนะครับก็จะมีปัญหานะฮะว่าคนเขาก็ไม่มาลงทุนนะฮะสิทธิประโยชน์นะฮะสิทธิประโยชน์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่จูงใจอย่างกับเม็ดเงินเนี่ยนะฮะไปลงทุนในประเทศจีนหรือประเทศสิงคโปร์นั้นเม็ดเงินมากเหลือเกินนะฮะยกตัวอย่างอย่างกับเช่นสมมุติว่าของอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะฮะ10ประเทศนะครับปรากฏว่ากว่าครึ่งนึงเนี่ยไปลงที่สิงคโปร์ก็เพราะว่าเขามีสิทธิประโยชน์ที่ท
ทางด้านของนักลงทุนสนใจแล้วนอกจากมีสิทธิประโยชน์ข้อที่3ครับคือความพร้อมความพร้อมของในเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องการบริการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะต้องพร้อมนะครับว่าเมื่อคนไปแล้วมีความพร้อมนะฮะทุกอย่างน้ำไฟฟ้าโทรศัพท์เห็นไหมครับอันนี้ก็คือ3ข้อง่ายๆนะฮะเมื่อข้อ1มีความมั่นคงมีเสถียรภาพนะฮะแล้วก็อันที่2มีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจอันที่3มีความพร้อมเห็นไหมครับ3อันนี้แหละครับก็พอเวลาไปลงทุนกันแล้วจริงๆแล้วก็เขาก็ไปทำกันนะฮะให้เกิดประสิทธิภาพฉะนั้นประเทศของเขาเนี่ยทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะอย่างก็ยกตัวอย่างของทางประเทศจีนก็เริ่มมาจากการเปิดประเทศเขาก็ไปสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เราเรียกว่าเซินเจิ้นนะฮะเซินเจิ้นเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนั้นก็ทำให้คนนั้นนะฮะมีสิทธิประโยชน์นะฮะแล้วก็รัฐบาลจีนสร้างทุกอย่างนะให้พร้อมแค่นั้นนะครับก็ทำให้ทางของเขาเนี่ยนะฮะมีความน่าสนใจใครๆก็ไปลงทุนเม็ดเงินเนี่ยไปลงทุนในประเทศจีนเนี่ยถือว่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวน้องๆกับอเมริกาเห็นไหมครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลเอาละครับคุณณลงกรถามว่าหนังสือเล่มใหม่จะมีงานเปิดตัวไหมครับก็มีวันที่เดือนมกราไอ้เดือนเดือนธันวาวันที่16นะฮะจะไปเปิดตัวที่บ้านนะจะไปเปิดตัวที่บ้านวันนั้นก็จะมีการเปิดตัวหนังสือแต่ขายก่อนเนี่ยขายวันที่เดือนหน้าก็ขายแล้วที่ 7-Eleven นะฮะรู้สึกว่ากลางเดือนเป็นต้นไปกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยเห็นไหมแล้วก็กลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการขายหนังสือนะครับคุณจินตนาอ่านว่าค่าเงินบาทแข็งขนาดนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรเศรษฐกิจไทยจะดิ่งลงหนักอย่างหนักไหมก็ตรงนี้ครับค่าเงินบาทของเราเนี่ยมีผลกระทบนะครับผลกระทบต่อการส่งออกเพราะว่าส่งออกเนี่ยต้องขายเป็นเงินดอลลาร์คราวนี้พอค่าบาทเงินแข็งปั๊บเงินดอลลาร์นะฮะก็ถือว่าต้องใช้เยอะเห็นไหมฮะสินค้าก็แพงขึ้นนะฮะก็เลยทำให้ปัญหาสินค้าไทยเนี่ยจะส่งออกลำบากคราวนี้ต้องมาดูนะฮะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเกี่ยวดองกับเรื่องของต่างประเทศนะเกี่ยวดองกับต่างประเทศนะต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเขามีปัญหานะครับว่าต้นทุนสินค้าเราสูงขึ้นปั๊บเราก็จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าสมมุติมาพูดถึงเศรษฐกิจในเมืองไทยเราเนี่ยประมาณนะฮะ 70% ของใน 100% เนี่ยต้องเกี่ยวดองกับต่างประเทศนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีต่างประเทศเนี่ยขนาดเศรษฐกิจเราจะหายไปทันทีเลย 70% เหลือแค่ 30% เห็นไหมฮะไอ้นั่นคือประเด็นนะครับฉะนั้นเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเมื่อเกี่ยวข้องกับต่างประเทศพอเงินบาทแข็งปั๊บก็มีปัญหานะทำให้สินค้าเราแพงก็ทำให้เศรษฐกิจเรานั้นเติบโตลดลงยังกับเศรษฐกิจของเรานะครับตอนนี้นั้นเศรษฐกิจของเราโตเพียงแค่ผมทายนะตอนนี้แบงก์ชาติออกมาบอกว่าประมาณสัก 2.7-2.8% นะตอนนี้แต่พอถึงสิ้นปีเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะ เหลือประมาณสัก 2.5 ไม่น่าจะต่ำกว่า 2.5 คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นฉะนั้นก็เลยคิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะตกลงแล้วข้างบ้านของเราล่ะข้างบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนตอนไหนเนี่ยก็จะ
สูงนะครับกว่า 6% นะครับของเราเนี่ยก็ถือว่าเราน้อยลงนะฮะน้อยลงซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นข้างๆบ้านใครก็แล้วแต่จะโตเกินกว่า 6% ทั้งนั้นนะฮะแล้วเขาก็ยังเติบโตไปนะครับเอาละครับคุณเบญจวรรณเบญจวรรณถามผมว่าเรียนต่อสาขาวิชาอะไรดีกับโลกยุคนี้ก็เนี่ยครับเรื่องของทางด้านวิศวะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะพวกเนี้ยเรียกว่าไม่ตกงานแล้วมีงานทำนะก็ฉะนั้นถ้าเป็นเรียนคณะเหล่านี้อันที่หนึ่งอาจจะเรียนยากนิดหนึ่งสำหรับลูกหลานแต่ถ้าเกิดบางคนเรียนไม่ไหวจริงๆเรียนไม่ไหวจริงๆก็ไปเรียนอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องบัญชีนะฮะบัญชีเรื่องการบริหารนะฮะเฮ้ยผ่านไปเลยป่ะบัญชีกับเรื่องการบริหารนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาที่ทางด้านเกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจนั้นต้องใช้ไม่มีที่ไหนไม่ใช้บัญชีนะมีบัญชีนะเรื่องบริหารเห็นไหมครับอันนี้ต้องใช้แล้วอีกอันนึงที่จะต้องใช้ก็คือเรื่องของถ้าลงไปอีกอันนึงนะฮะบางคนไม่นั่นมากก็เรื่องอักษรศาสตร์อักษรศาสตร์เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องใช้กันโดยเฉพาะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะฮะภาษาอังกฤษนี่จะได้ใช้ฉะนั้นคนเรียนพวกนี้มาก็จะมีงานทำนะฮะแล้วก็จะมีความรู้ไม่ต้องทำมาเออนะฮะฉะนั้นก็เราก็เอาพวกนี้นะฮะเป็นหลักนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะวุ่นๆนิดนึงนะครับเด็กจะเดินไปเดินมาก็คุณตอนนี้ต่อมาคุณศรยาถามว่าขายออนไลน์เสี่ยงกับการเสียภาษีอย่างไรบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจก็ต้องเสียภาษีนะเพราะว่าเป็นการค้าขายนะฮะรายละเอียดเนี่ยผมไม่แน่ใจต้องขอโทษด้วยนะฮะคุณดิวนี่ชื่อเหมือนดิวนี่คนนี้ชื่อดิวนะฮะดิวปีนี้อายุ8ขวบแต่คนนี้คนดิวอายุมากหน่อยถามว่าอ้าวลองดิวอ่านสิว่าอย่างไรกับการศึกษาไทยที่มีโครงการที่เฮ้ยโครงสร้างที่ออกแบบเพื่อยัดเยียดให้เด็กมากกว่าออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กก็แหมประเทศไทยเราก็ทำไปทำมาก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้ไปเราเนี่ยตอนเนี้ยคนเราเยอะนะฮะเราก็มีสิทธิเสรีภาพเยอะการแสดงออกก็เยอะนะฮะบ้านเราก็มีคนนั้นพูดคนนี้ว่าแต่เราก็ไปไม่ถึงไหนไปดูอย่างกับประเทศสิงคโปร์นี่วันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งหลายอย่างทั้งการศึกษาทั้งอะไรต่ออะไรเขาไม่ต้องอะไรมากเขามีผู้นำที่ดีผู้บริหารที่มีความเรียกว่าวิสัยทัศน์ไกลนะครับสิงคโปร์ก็มีการศึกษาที่ถือว่าตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียเบอร์หนึ่งของเอเชียนะแล้วก็เบอร์ที่11หรือ12ของโลกเห็นไหมฮะการศึกษาของเขาเพราะอะไรเพราะเขานั้นนำเรื่องการศึกษามาจากอังกฤษนะฮะมาจากอังกฤษฉะนั้นอังกฤษเนี่ยก็เป็นโครงของการศึกษาของเขานะครับจีนก็เช่นกันนะครับจีนก็เช่นกันซึ่งก็ถือว่าเขาเนี่ยนะฮะมีหลักการในการที่จะนะฮะเรียนในการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็จะได้เปรียบแล้วเมืองไทยเราเนี่ยก็ยังเถียงกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละครับก็ยัง
เรามหาวิทยาลัยที่เราดีที่สุดนี่อันดับ200กว่าของโลกแต่อย่างกับสิงคโปร์นี่อันดับที่11 12เบิร์นแรกเลยนี่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อันดับ2บริษัทมหาวิทยาลัยนันยางนะก็ใกล้ๆกันเรียงก็มาต่อๆกันเลยทีเดียว11 12อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือการศึกษาที่เขานั้นไปเลือกนะประเทศที่ดีนะฮะอย่างกับช่างอังกฤษมาเป็นต้นแบบแล้วก็ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะฮะมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเดี๋ยวผมส่วนอันอื่นนะครับก็คุณชัชวาลเอ้ยไม่ชัยมงคลถามว่าคิดอย่างไรกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและควรจะลงทุนธุรกิจอะไรจึงจะเหมาะสมนะพอดีผมแม่ไม่ได้ไปดูเลยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเขาที่ทำกันขึ้นมานะฮะแล้วก็จะลงทุนอะไรให้เหมาะสมคือด้วยเหตุผลว่าผมไม่ได้ไปดูนะว่าเขาไปทิศไหนแล้วก็จะดูจะลงทุนอะไรแต่ถ้าถามผมนะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของการค้านะเกี่ยวกับต่างประเทศนะอันเนี้ยก็จะทำให้เรานั้นมีศักยภาพในการเติบโตนะครับเอาละครับคำถามต่อไปคุณพลถามว่าคิดว่าลาวจะดึงนักลงทุนได้ไหมลาวเนี่ยเขาโตวันโตคืนนะครับลาวเพราะว่าลาวนั้นเขาวันนี้ไม่ใช่เป็นแลนด์ล็อกอย่างที่ในอดีตแล้วเขาเป็นแลนด์ลิงก์หลายๆอย่างเนี่ยจากทางเหนือของเอเชียนั้นจะต้องวิ่งผ่านลาววันนี้ GDP ของลาวเนี่ยโตเกินกว่า 6.5% นะครับถือว่าเป็นการโตอย่างที่ไม่เคยเติบโตมาก่อนเลยนะฮะว่าการลงทุนเนี่ยมาเพราะอะไรก็เพราะพื้นฐานทางด้านเกี่ยวกับเรื่องถนนแล้วก็เรื่องของรถไฟมันเกิดขึ้นทั้งนั้นจีนเนี่ยวันเบลวันโรดก็จะต้องผ่านลาวเห็นไหมฮะเมื่อผ่านลาวเนี่ยลาวก็ได้ประโยชน์คนก็ไปที่ประเทศลาวกันเยอะนะเป็นที่ประเทศไปที่ประเทศลาวกันเยอะมากนะฮะทำให้ประเทศลาวนั้นสามารถดึงนักลงทุนตอนนี้ไปดูสิครับว่าในเวียงจันทน์เนี่ยเขามีนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงนะฮะเวียงจันทน์เนี่ยจะมีนักลงทุนที่ไม่เหมือนนะฮะไม่เหมือนกับในอดีตอีกแล้วเราจะไปดูนะฮะว่าเวียงจันทน์ตอนเนี้ยมีร้านทางอาหารมีโรงแรมมีอะไรต่ออะไรนะฮะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนะครับคุณสาครถามว่าการลงทุนในลาวเพิ่มหรือลดลงเมื่อเทียบปีนี้กับปีที่แล้วที่ผมว่าเนี่ยเขาตอนนี้ผมว่าลาวน่าจะโตกว่า6.5% นะฮะคิดว่าลาวนั้นถ้า 6.5% เนี่ยนะเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าทางด้านของรถไฟเสร็จนะรถไฟเสร็จเนี่ยเขาจะต้องโตขึ้นอย่างน้อยจากนี้อีก 1-2%ฉะนั้นถ้าลาวโตถึงประมาณ7กว่า 8% นั้นก็ถือว่าจะเป็นการโตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาวเลยทีเดียวแล้วผมก็เชื่อว่าความเป็นไปได้นั้นมันสูงมากเพราะว่าเพราะสิ่งที่ลาวมีก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงจะผ่านถนนนะไฮเวย์ก็จะผ่านลาวนะครับฉะนั้นเม็ดเงินการลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนคำถามต่อมานะครับคุณบุญทวีถามว่าไม่สนใจทำคลิปลง YouTube บ้างเหรอผมก็มีนะไอเนี้ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็เป็นลง YouTube แต่สมมติจะไปทำคลิปเนี่ยยังไม่ได้ไปทำนะเหมือนชาวบ้านเขา
ไปทำคลิปทำอะไร ก็พูดถูกคุณบุญทวีนี่แสดงว่าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับที่เข้าใจนะเข้าใจว่าผมไม่ได้ทำคลิปไปทำอะไรที่ในนั้นเลยก็ดีนะก็ดีอาจจะต้องมาคิดกันเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะมาทำเป็นคลิปสั้นๆสักไม่เกิน3นาที5นาทีนะครับคุณเคนถามว่าปลูกกาแฟบนดอยเชียงใหม่ดีไหมปลูกกาแฟมีตลาดไหมกาแฟเนี่ยผมเข้าใจว่าเวียดนามกับลาวเนี่ยตอนนี้เขาไปไกลมากเลยนะเวียดนามเขามียี่ห้อเขาเองลาวเขาก็มียี่ห้อเขาเองนะฮะกาแฟนี่เวียดนามส่งออกมากนะฮะเพราะว่าเขามีเขานะฮะเขามีเขาแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยที่จริง เราก็มีเขาอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ปลูกได้แล้วก็มีกาแฟนะฮะถ้าเรามาเบรนมาผสมมาทำเป็นกาแฟผมไม่ทราบกาแฟไทยนี่ก็มีอะไรนะ อะไรนะเขาช่องหรืออะไรนะรู้สึกว่าแล้วก็มีกาแฟอะไรที่ยี่ห้อไทยแต่การที่กาแฟไทยนี่เราบริโภคกันเยอะมากตลาดกาแฟไทยนี่ใหญ่มากนะฮะกาแฟไทยนี่ถือว่ามีตลาดเยอะเยอะมากๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตลาดเรียกว่าสากลฉะนั้นต่างชาติมาเนี่ยก็กินกาแฟนะแล้วก็ไปดูร้านกาแฟเมืองไทยผมว่ามีมากที่สุดในภูมิภาคนี้เลยทีเดียวฉะนั้นตลาดเราใหญ่ถามว่ามีตลาดอะไรที่มันนั่นๆไหมเพราะว่าคนปลูกกาแฟนี่เยอะมากผมไม่เข้าใจในเรื่องตลาดของกาแฟนะครับคุณลาตีถามว่าอยู่ต่างประเทศแต่อยากซื้อหนังสือคุณวิกรมในไอ้นั่นเราเนี่ยมันมีเปิดดูในเว็บของเรานะที่เราชื่อวิกรม.net นะฮะอยู่ที่หน้าจอเราเนี่ยนะครับที่หน้าจอเนี่ยลองทุกคนลองไปเปิดดูนะฮะคุณลาตีไปดูไปออเดอร์ที่นั่นได้เลยที่จริงเนี่ยผมว่าซื้ออีบุ๊กดีกว่าลองกดเข้าไปในวิกรม.net ตอนนี้เรามีอีบุ๊กแทบจะทุกเล่มเลยนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาส่งนะฮะซื้ออีบุ๊กไปคุณพานุพลถามว่าเทรดวอร์ส่งผลต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรไทยเยอะไหมผลกระทบตอนนี้เป็นอย่างไรเทรดวอร์เนี่ยส่งผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรไหมเนี่ยผมคิดว่าคงไม่นะมีส่วนหนึ่งที่กระทบก็คือว่าเขาจะต้องสั่งอะไหล่สั่งซื้อวัตถุดิบจากไทยไปนะฮะเพื่อจะไปผลิตในจีนอันนั้นนั่นกระทบไอ้นั่นส่งออกนะของเราสำหรับตลาดจีนที่เขาจะไปนำไปผลิตนะครับแล้วก็ส่งไปอเมริกาแต่สำหรับสินค้าไทยที่เราส่งไปอเมริกาโดยตรงอยู่แล้วนะครับอันนี้มันน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าออเดอร์จากประเทศจีนนั้นตอนนี้กำลังลดลงนะฮะกำลังลดลงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาภาพมาดูนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างก็คือเขากำลังต่อสู้กันการซื้อการขายนะฮะระหว่างอเมริกากับจีนนั้นก็ลดลงระหว่าง2ประเทศนะครับแต่สำหรับประเทศไทยถ้าเป็นสินค้าที่จีนเขาจะส่งนะฮะส่งออกไปเนี่ยก็จะมีนะครับเรียกว่าออเดอร์มาสั่งจากประเทศไทยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมไอการส่งออกของเราถึงติดลบ 4%คุณแก้วใจคุณแก้วใจบอกว่าถามว่าต่อไปเด็กรุ่นเหลนนี่จะให้เรียนแนวไหนถึงจะดีรุ่นเหลนผมก็ตอนนี้ก็เนื่องจากว่ารุ่นเหลนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของเด็กที่เกิดขึ้นมานะโดยที่ผมไม่ได้ดูแลพ่อแม่เขาเลยนะฮะเพราะว่าก็มีปัญหา
นะครับว่าพ่อของเขานั้นนะครับเรียกว่าไม่ไปทำงานต่างหากเกเรนะครับก็เลยเมื่อเขามีลูกมีหลานก็เลยไม่ได้ดูแลนะฮะก็เลยออกมาเป็นเหลนนะซึ่งเหลนเหล่านี้ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก4คนมั้งนะ4คนก็ตอนนี้ก็ทยอยเอามาเรียนหนังสือกันนะเรียนหนังสือส่งเขาเรียนตอนนี้ก็ให้น้องๆเนี่ยช่วยดูแลเรียนนะครับเรียนหนังสือแล้วก็จะเนี่ยแหละครับผมก็ตอนนี้จะมีโอกาสก็จะมาชวนเขามาอยู่ด้วยแล้วก็ชวนเขามานะฮะสังสรรค์พูดคุยเนี่ยยังก็มีโอกาสมีเวลานะฮะก็จะค่อยๆสอนเขาบอกเขาแล้วก็ต่อไปก็จะมาประชุมกันนะฮะก็จะมาร่วมประชุมประชุมกับหลานๆทั้งหมดก็คือว่าเด็กๆเนี่ยอายุประมาณ4ขวบปั๊บนะฮะ5ขวบก็นั่งคุยฟังรู้เรื่องก็จะชวนมาประชุมนะฮะชวนประชุมอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกนะฮะผมก็ฝึกตั้งแต่หลานๆนะฮะที่ผ่านมาพอนั่งบนเก้าอี้ได้ก็จะให้มาประชุมแล้วเราก็ฟังเขานะฮะว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรยังไงนะฮะคุณอุดมถามว่าเหลนๆคุณวิกรมมีชื่อจีนไหมคะยังไม่มีเลยเดี๋ยวจะต้องตั้งชื่อแหละดิวนี่เขามีชื่อไทยชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่ออะไรฮะอะไรนะชื่อจริงชื่ออะไรอิดฮะชื่อจริงชื่ออะไรนะอะไรนะอิดเอ๊ะชื่อทำไมสั้นเงี้ยชื่อนามสกุลอะไรชื่อเต็มชื่ออะไรล่ะชื่อเต็มชื่ออะไรนะอิทธิพงศ์อิทธิพงศ์อ๋อก็ชื่ออิทธิพงศ์ก็เดี๋ยวอาจจะมาตั้งชื่อจีนนะฮะว่าเขาจะชื่ออะไรดีแล้วครับก็ดีนะวันนี้คุณอุดมมาเตือนผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเป็นคนตั้งชื่อเขาเองนะว่าเขาควรจะมีชื่อจีนอะไรอิทธิพงศ์คุณธิตารัตน์ถามว่าท่านมองเศรษฐกิจไทยตอนนี้อย่างไรค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 ถือว่าน้อยมากนะก็วันนี้เราการพัฒนาประเทศเราเนี่ยเราพัฒนาแบบว่ามันไม่ได้ยั่งยืนอะเราคุยกันอย่างนั้นแต่ที่ทำมันไม่ได้ทำให้มันเกิดความยั่งยืนนะฮะประเทศเราตอนนี้มันผมเห็นการบริหารประเทศเราแล้วก็เหนื่อยแทนนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเอาด็อกเตอร์อะไรมาเนี่ยมาบริหารมันบริหารแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ย GDP ของเราเนี่ยโตอยู่กระติดเดียวใช่ไหมครับแล้วการเมืองไทยเนี่ยก็ต้องมาต่อกรกันต้องมา อะไรกันต้องโอ้โหอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันเสียเวลาคนไทยเราก็คิดว่าเราฉลาดนะแต่ไปดูผลงานออกมานะมันไม่ฉลาดอะนะครับพูดไปก็เหมือนกับไปว่ารัฐบาลเขานะฮะพูดไปก็นะฮะคนอื่นเขาก็มีแต่มองประเทศไทยว่าเราไม่พัฒนาแต่คนไทยดูไม่ออกนะฮะว่าเราไม่พัฒนาฉะนั้นเนี่ยที่จริงเนี่ยรายได้กับรายจ่ายของเราเนี่ยมันไม่เรียกว่าไม่บาลานซ์ไม่สมดุลกันนะครับก็เลยตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับว่าเราค่าตอบแทนนะครับของเราเนี่ยมันไม่สูงแต่ก็อย่างว่าละค่าครองชีพเราไม่สูงนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะคุณวิทยาถามว่าขอความเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราที่จริงอุตสาไอเรื่องการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะฮะดีมากนะถ้าเกิดเราคุยกันเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยคุยกันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรไม่รู้ให้เขาเบาๆวันนี้นะฮะถ้าเรามาพูดกันนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวของเราแล้วเนี่ยถ้าเรามาคุยนะฮะว่าเราอยู่อันดับที่10ของโลกพูดตัวเลขง่ายๆก่อนอันดับที่10ของโลกนะฮะแล้วรายได้เนี่ยรายได้นะอันดับที่4ของโลกการท่องเที่ยวเราปีนี้น่าจะมีคนมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก40ล้านคนแล้วในภูมิภาคนี้ล่ะในภูมิภาคเนี่ยจะมีคนมาท่องเที่ยวประมาณสัก60กว่าล้านคนเรามีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้กว่าค่อนเห็นไหมครับถ้าเรามาดูนะฮะว่า60กว่าล้านคนเนี่ยใน GMS นะฮะในประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงคนไทยแบ่งไปแล้ว40ล้านคนเรามีสัดส่วนที่ใหญ่มากฉะนั้นการท่องเที่ยวประเทศไทยนี่ถือว่าเรามีประโยชน์จากตรงนี้เยอะแต่ปัญหาคือการที่เขามาท่องเที่ยวเนี่ยมันมีเรื่องเซ็กส์มันมีเรื่องความอะไรนะขาเรียกว่าถูกของถูกนะครับอันนั้นคือปัญหาถ้าเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างฝรั่งเศสทำได้อย่างสิงคโปร์ทำได้อย่างฮ่องกงคือการท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีเรื่องเซ็กส์นะฮะถ้าเราไม่มีเรื่องเซ็กส์แล้วเราสามารถทำได้แบบนี้ก็ถือว่าดีมากนะฮะถือว่าดีมากนะครับตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่เราน่าจะนะฮะเราน่าจะปรับปรุงแล้วก็ทำกันนะฮะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะปรับปรุงได้มันอยู่ที่ความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการพัฒนานะครับคุณกิตติชัยถามว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลายเป็นต้มยำกุ้งไหมไม่เป็นต้มยำกุ้งเพราะว่าก่อนที่ต้มยำกุ้งเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าการเงินเราแย่มากการเงินเราอ่อนแอมากการเงินการธนาคารเราอ่อนแอเหลือเกินแต่วันนี้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเรานั้นเรามีสูงกว่าอเมริกาประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเงินทุนสำรองของเราเนี่ยมีประมาณสัก 200,000 เกือบ 50,000 ล้านเหรียญในอเมริกาเนี่ยผมว่าไม่ถึง 150,000 ล้านเหรียญอเมริกามีประมาณ 150,000 นะครับอเมริกามีประมาณ 150,000 เรามีประมาณ 250,000 อันนั้นข้อที่1ที่เราถือว่าเราเข้มแข็งอันที่2ครับวันนี้ปัจจุบันนี้การคลังการธนาคารของเรานั้นถือว่ามีนะฮะความเข้มแข็งไม่อ่อนแออย่างสมัยก่อนเห็นไหมครับพวกทรัสต์พวกแบงก์ถูกชาวบ้านเขาเทคโอเวอร์กันหมดเลยวันนี้แบงก์ไทยนี่เข้มแข็งมากเลยนะฉะนั้นเศรษฐกิจเราเนี่ยยังดีไอโอกาสที่จะเป็นต้มยำกุ้งนั้นคงน้อยแต่ปัญหาคือเรื่องของการเติบโตนะฮะการเติบโตเราเนี่ยนะฮะมันจะเติบโตช้านะครับเพราะว่าเราส่งออกติดลบ 4% นะฮะส่งออกนี่ติดลบ 4%นะครับคุณแดงถามว่าท่านคิดว่าจะทำทีมฟุตบอลไหมครับฟุตบอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหมครับโอ้แหมทางใครทางมันเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านพวกนี้เลยนะ เรื่องของฟุตบอลนี่ไม่รู้เลยนะฟุตบอลไม่รู้ฟุตบอลนี่ก็วันนี้ถ้ามาคุยกันนี่ก็ไม่มีความคิดที่จะทำฟุตบอลเพราะเราไม่เป็นอันที่สองบอลไทยจะได้ไปบอลโลกหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬานะว่าเรามีตัวนักกีฬาที่เก่งไหมข้อที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเรามีกุนซือเรามีผู้บริหารมีผู้จัดการดีไหมนะครับอันที่สามก็คือเรามีเม็ดเงินนะฮะก็คือการสนับสนุนทางด้านการเงินเข้มแข็งพอหรือเปล่าฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นคำถามนะครับคุณกิตติภูมิถามว่าการทำธุรกิจให้สำเร็จมีแนวคิดอย่างไรนะฮะ
หนังสือเล่มเนี้ยคุณกิตติภูมิลองไปดูนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปดูนะฮะว่าเราจะหาซื้อที่ร้าน7 11ตรงไหนนะฮะยังมีฮะยังผมยังไม่ได้เก็บหนังสือกลับมานะฮะตอนนี้ก็ร้าน7 11นั้นก็จะมีนะฮะร้าน7 11จะมีซึ่งก็อย่างที่ว่าครับว่าเราต้องไปเช็คกับร้านไหนที่เขามีนะครับลองโทรกันดูไปซื้อมาฮะ100บาทซื้อมา5เล่มนะครับ100บาทมี5เล่มแล้วก็เล่มละ20บาทเท่านั้นเองนะครับเก็บมาเลยครับ100บาทแล้วหนังสือเนี่ยมันเป็นเหมือนไบเบิลในการทำงานแล้วเอาไปแจกเพื่อนๆ นะซื้อมานะครับหลายๆเล่มแล้วเอาไปแจกนะฮะไปแจกชาวบ้านเขาที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันเป็นหลักการในการทำงานนะฮะไปดูฮะว่าจะบริหารงานยังไงอะไรจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยเล่มเล็กๆนะฮะเล่มเล็กๆเอาละครับคุณทวีวัฒน์ถามว่าตอนนี้ทำงานโรงงานฝ่ายผลิตจะหันมาเริ่มทำธุรกิจยุคนี้ควรลงทุนทำธุรกิจอะไรดีก็วันนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะก็จะทำให้มีโอกาสนะฮะที่จะทำได้มากขึ้นวันนี้ถ้ามีเกี่ยวกับโนว์ฮาวนะฮะเราก็อย่าไปทำแบบร้านก๋วยเตี๋ยวไปทำอะไรใครๆก็ทำได้นะฮะร้านตัดเสื้อผ้าใครๆก็ทำได้ร้านขายขนมใครๆก็ทำได้ไอ้พวกนั้นเรียกว่าไม่มีโนว์ฮาวอย่าไปเสียเวลากับพวกนั้นถ้าอยากจะทำนะถ้าอยากจะทำอะไรก็เราไปทำไอ้ที่มันมีนะเทคโนโลยีนะฮะพวกนั้นแล้วก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับโอเคคุณพัทยาถามว่าเมืองไทยเหมาะกับการกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นหรือยังที่จริงเขากำจายอำนาจไปสู่อบต.เนี่ยโอ้มาตั้งหลายปีแล้วนะตอนนี้ทั้งด้านการบริหารอะไรอบต.บริหารจัดการเองทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับผมเท่าที่เห็นผมเท่าที่เข้าใจเนี่ยอบต.บริหารจัดการอบต.ควบคุมนะฮะอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่านะฮะอบต.นี่ก็คอร์รัปชันกันหูดับตับไหมนะฮะกินกันเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับราชการแล้วนะฮะมีปัญหาเรื่องกินทั้งนั้นเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยเราต้องไปเอาไอ้เรื่องของกฎหมายกฎเกณฑ์ของสิงคโปร์ของประเทศจีนมาประหารชีวิตนะฮะประหารชีวิตอย่างเดียวอย่างวันนี้ตอนนี้ทางเวียดนามเขาก็ประหารชีวิตละนะฮะประหารชีวิตกับพวกที่เขาเรียกว่าโกงช่อราชบังหลวงข้าราชการนะประหารชีวิตติดคุกกันเป็นงอมแงมดังนั้นวันนี้เราไปสิงคโปร์เนี่ยไม่มีใครมายุ่งยากเกี่ยวกับไอ้เรื่องนะฮะโกงกินแต่ในเมืองไทยเรานะฮะมองไปที่ไหนก็มีแต่คนโกงกินทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้มันแย่มากคุณกิตติพงษ์ถามว่าลงทุนในเขตเศรษฐกิจแขวงคำม่วนดีไหมไม่ทราบว่าที่แขวงคำม่วนเนี่ยเขามีอะไรบ้างผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะถ้าจะไปลงทุนอันนั้นก็จะต้องมีนะฮะว่า เรื่องวัตถุดิบมีไหมนะฮะเรามีอะไรที่จะไปลงทุนนะฮะที่ตรงนั้นต้องมีเหตุนะฮะต้องไปดูเรื่องเหตุมีเหตุนะว่าเขามีจุดเด่นอะไรเราถึงไปลงทุนที่นั่นต้องหานะฮะคำตอบตรงนั้นนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณโอมถามว่าอีก10ปีข้างหน้าเทรนอาชีพไหนมาแรงครับอีก10ปีข้างหน้าคอมพิวเตอร์ไซการแพทย์นะฮะ
สาเรื่องเทคโนโลยีนะฮะเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอันนั้นจะมาแรงนะครับคุณวิกนะฮะคุณวิกถามว่าหนังสือมีขายเป็นชุดใหญ่ทั้งภาษาจีนภาษาไทยไหมครับได้โทรไปนะฮะไปที่ออฟฟิศ02-792-0001ทวนใหม่นะครับ02-792-0001นะลองโทรไปที่ออฟฟิศที่นั่นเวลาทำงานนะฮะเวลาทำงานนะฮะไปสั่งกับเขาได้เลยจะเอาภาษาอะไรภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษารัสเซียภาษาเวียดนามนะฮะมีหมดนะฮะลองไปดูคุณเพนทำอย่างไรให้คนไทยรักกันคุณเพนถามว่าทำอย่างไรให้คนไทยรักกันก็ต้องมาเริ่มจากผู้บริหารก่อนถ้าผู้บริหารของเราไม่รักกันยังทะเลาะกันยังต่อสู้กันยังมีปากมีเสียงกันแล้วคนในสังคมจะรักกันยังไงก็เหมือนพ่อบ้านกับแม่บ้านอ่ะถ้าเกิดว่าพ่อบ้านหัวหน้าครอบครัวทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วลูกหลานนี่มันจะรักกันได้ไงผมเกิดอยู่ในครอบครัวที่เขาทะเลาะกันแต่ผมเกลียดการทะเลาะกันนะฮะเกลียดการทะเลาะกันไม่ชอบเรื่องการทะเลาะกันเลยนะฮะซึ่งก็เลยทำให้ผมนั้นมีความคิดแปลกแยกคือไม่นะไม่ทะเลาะกันเหมือนพ่อเหมือนแม่ฉะนั้นในครอบครัวของเราวันนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้มาถึงรุ่นเหลนแล้วเนี่ยเธอรุ่นเหลนเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะ4คนใช่ไหมเนี่ย4คนเนี่ยผมก็จะมาฝึกเขาว่าให้เขารักกันนะฮะให้เขาเนี่ยมีความสามัคคีกันเพราะว่าผมเป็นผู้นำของครอบครัวเนี่ยเราเนี่ยกับพ่อแม่เขาเนี่ยจะไม่มีเรื่องมาทะเลาะเบาะแว้งกันเห็นไหมครับก็ผู้นำถ้าผู้นำเนี่ยเราไม่ดีเนี่ยไม่ผู้นำไม่ดีผู้นำทะเลาะเบาะแว้งกันรุ่นลูกรุ่นหลานก็ทะเลาะกันเห็นไหมครับอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่โดยธรรมชาติเอาเป็นว่าถ้าเราจะให้คนไทยรักกันผู้นำของเราเนี่ยก็จะต้องมีพฤติกรรมนะฮะมีลักษณะนะครับเป็นคนที่มีจริยธรรมเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะฮะของความเป็นผู้นำนะฮะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นประเด็นนะครับเอาละครับคุณธัญญาลักษณ์คุณธัญญาลักษณ์ถามว่าธุรกิจยานยนต์ปีนี้จะแย่ถึงระดับไหนไม่รู้ฮะผมนี่ก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจที่มีนะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะอย่างกับเราเนี่ยโตแค่ 2% กว่าเนี่ยแน่นอนอ่ะมันก็ไม่ดีละเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่โตไอ้คนที่จะมาใช้รถนะฮะในการขนส่งในการเดินทางมันก็น้อยลงใช่ไหมครับคุณโยถามว่าจะมีทางแก้ไขเรื่องเรียนจบปริญญามาแล้วให้มีงานทำอย่างไรโอ้ยก็ไม่ยากเลยงานนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ผลิตบุคลากรก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องไปคุยกับผู้บริโภคก็คือองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นห้างร้านทุกแห่งว่าเขาต้องการคนแบบไหนเห็นไหมครับวันนี้ถ้าเราผลิตสินค้าเราก็คือบุคลากรเนี่ยนะนักเรียนเนี่ยก็ผลิตฉันจะผลิตของฉันอยู่อย่างเดียวแต่ฉันไม่เคยไปดูเลยว่าความต้องการของตลาดเขาเป็นยังไง1อันนี้ก็งานตกงานอันที่2โรงเรียนก็เจ๊งกันเป็นแถบเห็นไหมครับนั่นนะครับเพราะว่าไม่ดูตลาดนี่ไปผลิตสินค้าโดยไม่ดูตลาดก็แน่นอนเจ๊งแน่นอนคนก็ไม่มีงานทำแน่นอนคุณภูระดอนนะฮะถามว่าพอมีทางไหมให้รัฐมนตรีต่างๆมาจากการคัดสรรเอาคนเก่งจริงๆมาทำงานมันเป็นเรื่องของโกต้าวันนี้รัฐบาลเนี่ยมันเป็นการทำแบบประเภทเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งก็มาว่าแต่ละพรรคนั้นได้กี่คนนะฮะเมื่อได้จำนวนเท่านั้นคนนะการเมืองไทยมันเป็นธุรกิจการเมืองมันเป็นการลงทุนเพราะว่ากว่าจะเลือกตั้งมาได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมากแล้วก็
เงินที่จะใช้นั้นคนบางคนก็อาจจะไม่มีเงินต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาถึงเวลาก็มีปัญหานะฮะเรื่องต้นทุนฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังอยู่ในระบบแบบนี้นะครับมันก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือปัญหาของประเทศไทยแก้ไปอีก10ชาติก็จะไม่มีทางหรอกครับที่จะได้รัฐมนตรีที่แบบว่าเก่งๆอย่างกับในสิงคโปร์นี่กว่าครึ่งนึงของรัฐมนตรีในสิงคโปร์ผมได้ยินมาว่าจบมหาวิทยาลัยท็อป10ของโลกนะฉะนั้นเขาก็บริหารด้วยคนเก่งประเทศไทยมีคนเก่งนะฮะมีคนเก่งแต่ปัญหาคือคนเก่งนั้นไม่ได้ทำงานเพราะระบบการเมืองมันเป็นระบบลงทุนเป็นระบบโควต้านั่นเองคุณเบญจวรรณเมื่อกี้ถามมาทิ้งแล้วรู้สึกว่าแหมนี่เป็นลูกค้าประจำเลยคุณเบญจวรรณนี่ถามว่าบ้านเมืองเราฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจริงหรือไม่ผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องของตุลาการอะไรเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขามีพื้นฐานเรื่องกฎหมายมีพื้นฐานเรื่องความรู้นะฮะมีพื้นฐานเรื่องของความสามารถนะฮะอันเนี้ยนะฮะเป็นสิ่งที่เขามีกันนะฮะซึ่งนะฮะก็ถือได้ว่ามีพื้นฐานนะที่ดีนะครับผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องตุลาการนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างมากวันนี้คุยมาถึง5โมงเย็นผมมาเลท5นาทีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะวันนี้พอดีชวนเหลนไอ้นี่ก็มาเป็นลิ้วล้อคอยอะไรนะดูแลคอยเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวคอยดูก็เดี๋ยวจะพาไปเดินป่านะฮะเมื่อวานเย็นนั้นเราได้ไปเดินป่ามาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาเหลนไปเดินป่าก็วันนี้อาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาเด็กๆมาช่วยนะฮะผมพอดีไม่มีลูกนะฮะมีแต่หลานกับเหลนไม่มีลูกแต่มีน้องมีหลานมีเหลนไม่ทราบว่าต่อไปอาจจะถึงหลนหรือไม่นะฮะผมรู้สึกว่าฟังแล้วน่ากลัวเหลือเกินว่าผมนี่อายุขนาดนี้มีเหลนแล้วโอ้ยตอนนี้ไปไกลเหลือเกินนะก็อย่างนี้แหละครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในครอบครัวของเราซึ่งครอบครัวของผมก็เป็นครอบครัวแบบจีนๆเป็นครอบครัวโบราณจากย่าทวดนะจากย่าทวดวันนี้เราเคยไปจัดงานที่เมืองการนะเชิญพวกลูกหลานมากันเนี่ยนะฮะตอนนั้นได้สักประมาณเกือบ300คนนะครับแล้วรวมกับเพื่อนๆก็มานะฮะวันนั้นก็มา300กว่าคนเยอะเลยทีเดียวลองดูสิครับมาจากคนคนเดียวญาติทวดผมชื่อนางอินเป็นคนไทยนะครับแล้วก็แต่งงานกับปู่ทวดนะครับที่เป็นพ่อค้ามาจากเมืองจีนแค่2คนเนี่ยนะครับนะฮะกลายไปเป็นลูกหลานขนาดนั้นแต่แน่นอนปู่ทวดนั้นมีลูกแค่2คนนะฮะแล้วก็ไปทำธุรกิจในประเทศจีนจนกระทั่งเสียชีวิตที่ประเทศจีนต่อมานั้นญาติทวดนะฮะในยุคนั้นในสมัยนั้นถือว่าไม่ปกติญาติทวดก็ยังแต่งงานใหม่นะครับเพราะว่าญาติทวดเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าทันสมัยนะครับแต่งตัวนะฮะดีแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ก็เลยแต่งงานกับทางปู่ทวดนะฮะแซ่หลิวนะฮะก็เลยมีลูกหลานมาเพิ่มมาอีกนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็พูดกันง่ายๆว่าญาติทวดคนเดียวเนี่ยนะครับเป็นต้นตระกูลของเราเนี่ยถึงยันวันนี้เนี่ยมีลูกหลานน่าจะ 4-500 คนนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่แปลกที่ผมนั้นวันนี้มีทั้งน้องมีทั้งหลานมีทั้งเหลนนะฮะหมอนี่ก็ตอนนี้เท่าไหร่6ขวบนะฮะ6ขวบพ่อเขาก็น่าจะประมาณสัก30กว่าขวบนะฮะซึ่งก็ถือว่าเร็วนะฮะเร็วเพราะว่าตอนเด็กๆก็เอามาเลี้ยงเอามาดูแลด้วยกันณวันนี้ก็ส่งเขาเรียนต่ออาชีพของผมคือ
รับเหมาก่อสร้างนะครับตัวเองนั้นไม่มีลูกไม่มีหลานอะไรนะครับแล้วก็วันนี้มีพวกทางด้านเด็กๆพวกเนี้ยก็ถือว่าไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ผมมีสตุ้งสตังพอสมควรนะครับก็เลี้ยงดูนะครับแล้วก็ดูแลเขาให้เขาได้รับความรู้ความคิดนะฮะอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นก็เลยวันนี้ก็เลยอาจจะไอ้นั่นนิดนึงก็ดีครับเนี่ยวันนี้ก็ผมเองก็วันนี้นะฮะก็มีเวลานะฮะมีเวลาเนี่ยก็จะยินดีที่จะดูแลเด็กๆเอาเด็กๆมานะฮะถ่ายทอดเด็กๆมาบอกกล่าวให้เขาได้เรียนรู้นะครับฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็ไม่คิดว่าเป็นภาระอะไรแต่คิดว่าเป็นหน้าที่ที่ผมนั้นวันนี้จะต้องดูแลครอบครัวเท่านั้นเองเป็นหน้าที่ครับผมก็พยายามทำในสิ่งที่ทำได้เพราะว่าในอดีตนั้นก็ไม่มีตังค์นะในอดีตนั้นกำลังก่อร่างสร้างตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีละมีทั้งน้องแบ่งงานจัดงานให้เขาไปดูแลแต่ละอย่างแต่ละอย่างกันนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เลยดูแลเหลนๆหลานๆไปนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้เวลาอันควรของที่เรานะฮะได้พูดคุยกันมีเรื่องนึงเห็นชื่อคุณวิชัยนะฮะว่าคุณวิชัยนั้นกำลังจัดไอ้กำลังจัดคณะนะที่จะมาเที่ยวที่บ้านเนี่ยเข้ามาที่บ้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าคุณวิชัยนั่นมีคนเหลืออีกไม่ถึง5คนมั้งเท่าที่ผมเห็นรายชื่อนะก็จะเต็มแล้วฉะนั้นใครที่จะต้องการมาเที่ยวนะฮะมาเที่ยวที่บ้านนะครับอยู่ที่เขาใหญ่ที่กุฎาคารนั้นติดต่อคุณวิชัยได้เลยผมเท่าที่เห็นรายชื่อมีอยู่อีกเหลืออีก5คนเท่านั้นมั้งที่จะมีที่ก็จะเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวโทรไปหาคุณวิชัยกันเลยนะฮะที่เบอร์086 540 00 0704ตัว086 540 00 07นะฮะดีไหมนะครับทุกคนลองติดต่อคุณวิชัยดูนะฮะแล้วก็มาดูที่นี่นะฮะเดี๋ยวมีทั้งเนี่ยน้ำเดี๋ยวก็จะเต็มละตอนนี้เห็นเป็ดป่าลอยคอกันมาหลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปกินอาหารกันละหน้านี้ฤดูนี้ก็จะมีพวกเป็ดป่านกป่านะครับเยอะแยะเลยที่นี่นะฮะมาดูแล้วตอนนี้อุณหภูมิก็ดีอุณหภูมิตอนนี้น่าจะประมาณสัก27องศาได้มั้งนะฮะ27องศาก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีมากนะฮะเราเดี๋ยวเรานัดกันนะครับแล้วก็เป็นวันที่10รู้สึกว่าจะประมาณสักวันที่11ใช่ไหมเดือนมกรานะฮะ13ตัวเลยทีเดียวตอนนั้นก็อากาศคงหนาวพิลึกเลยทีเดียวนะครับนะฮะมาคุยกันนะครับมาพบกันอยู่ที่บ้านที่เขาใหญ่นี่เองนะครับเอาละครับวันนี้ได้เวลาอันควรแล้วขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขแล้วก็ขับรถนะครับไปไหนมาไหนในช่วงนี้ลองวีคเอนด์นั้นต้องขับด้วยความไม่ประมาทรอบคอบช้า10นาทีดีกว่านะฮะมีปัญหานะครับเอาละครับขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขโชคดีครับนะครับบ๊ายบายนะฮะ